เพิ่นว่าย่านบนเศร้าสวนไปขายน้ำย่านมันเปื่อนเปอะตัวนี้นี่ถ้าว่ามีการอนามัยดีๆเนาะมันก็สิบ่มีปัญหาหยังเรื่องคนเปื่อนเปอะเขาเจ้าก็เว้าอยู่ว่าอันน่ะก็ได้อนามัยตลอดมันก็บ่มีปัญหาเพราะเขาเจ้าก็ให้ทัศนะว่าเขาเจ้าก็ให้เหตุผลว่าผักอินทรีย์นี่มันเป็นผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันบ่แม่นมันบ่แม่นทงยางมันบ่แม่นหยังจังซี่นะเนาะก็มีสายเข้ามาแล้วเนาะสายนึงเนาะสบายดีฮัลโหลสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าเป็นจังได๋เนาะอยากประกอบส่วนเรื่องเส้นหน้าตลาดอินทรีย์เจ้าจากธาตุหลวงไปสปริงมออาเซียนนี่แหละเจ้าอาเซียนมอทัศนะในอาเซียนมอเจ้าทัศนะข้าพเจ้านี่คิดว่าแนวนี้เจ้าอยากแสดงความรู้สึกในนามประชาชนว่าการออกมาใช้อันอำนาจง่ายแบบนี้นะบ่มีหยังบ่อยู่เบื้องหลังเพราะว่าข้าพเจ้าก็เคยเห็นว่าตลาดอยู่ทัดหลวงตลาดอินทรีย์เขาจะข้าพเจ้าภูมิใจเพราะว่าเป็นการแสดงออกของชาวเกษตรกรลาวที่มีตลาดอินทรีย์เพื่อปรับปรุงสุขภาพปรับปรุงชีวิตกันเป็นอยู่ของพลเมืองลาวมันก็เหมาะสมนะอยู่เป็นยังค่อยเหมาะสมเพราะมันติดเป็นเขตชุมนุมเป็นเขตที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวเจ้าเรื่องแบบนี้ง่ายแต่หันนะในน้ำประชาชนผู้นึงคิดว่าหน้าอันใดอันหนึ่งอยู่เบื้องหลังเจ้าเพราะว่าขั้นไต่หันแล้วมันเป็นของนักธุรกิจประชาชนผู้ข้าเจ้าเฮ็ดอินทรีย์ตลาดอินทรีย์นี่ต้นทุนข้าเจ้ากับต่ำอยู่แล้วเจ้าเพราะข้าเจ้ากับประกอบส่วนให้ท่านก็เป็นใบหน้าใบตาของคนทั้งชาติเพื่อว่าเฮ็ดได้ใดที่เฮ็ดให้กสิกรรมของลาวนะปลอดสารพิษเจ้าเฮ็ดให้ปลอดภัยกับชีวิตทรัพย์สินปลอดภัยกับสุขภาพของคนทั่วบ้านทั่วเมืองเจ้าแล้วก็อยู่กลางนครหลวงที่ว่ามีผู้คนชุมชนอยู่บักหลายแล้วก็ห่วงชีวิตการเป็นอยู่หลายทุกมื้อนี้คือเฮาเห็นแล้วอาหารทะเลก็มีแต่สารพิษอยากฝากคันเทิงว่าก่อนสิตัดสินใจหยังให้เห็นแก่คนส่วนหลายอันหนึ่งอันสองมาให้เห็นแก่ความเป็นผู้นำให้มันงดงามกว่านี้มันเพราะว่ามันนับมือนับขี้ไล่เข้าขี้ไล่เข้ากันแหละเนาะขอบใจหลายเจ้าขอบใจหลายที่ท่านผู้ฟังท่านนี้นะยกขึ้นมาเรื่องตลาดสังเจียงเนาะยกขึ้นมาเรื่องตลาดสังเจียงกับอันน่ะก็มีครอบครัวของคนที่รู้จักก็อยู่หั่นเขาเจ้าก็ว่าบริเวณนั้นมันค่อนข้างแออัดอันที่1อันที่2มาค่อนข้างว่ามันมีกลิ่นมีกลิ่นอยู่บ่อนใดเพราะว่าต้องขออนุญาตเนาะท่านผู้ฟังเนาะเขาเจ้าใส่ห้องน้ําชุมชนที่อยู่ในตลาดนะเขาเจ้าใส่ห้องน้ําเขาเจ้าบ่ได้ใส่ห้องน้ําที่ว่าเขาเจ้าใส่ห้องน้ําแล้วเขาเจ้าลวกเลยเวลาที่ว่าเขาเจ้าเอาของเสียลงนั่นห้องน้ํามันจะไหลลงไหลลงแล้วอันน่ะเป็นสิ่งอันน่ะเศษเรือน่ะมันไหลลงห้องระบายน้ําบัดนี้แล้วมันก็เกิดกินอยู่หั่นห้องระบายน้ําระบายบ่ทันมันก็เกิดกินอยู่หรือแม้กระทั่งเว้าบนมันเบิดเขาเจ้าก็เห็นอยู่ว่าเวลาเขาเจ้าอันน่ะขออนุญาตเนาะเวลาเขาเจ้าทายเขาเจ้าหยังเขาเจ้าก็ดึกใส่ถุงขอบแคบใส่ลงคลองระบายน้ํามันก็เป็นแบบนั้นหั่นนะก็มีสายเข้ามาอีกแล้วเนาะสายนึงสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีสบายดีทางคนน่ะแข็งแรงบ่คือเก่าเนาะคือเก่าเป็นจังได๋ฝ่ายตลาดอินทรีย์เนี่ยห้อยก็บ่ปานใดล่ะเนาะตลาดอินทรีย์นี่ผักอินทรีย์นี่ประชาชนนี่ตั้งใจเฮ็ดอยู่เจ้าแต่ว่าก่อนที่เข้าคุมกับทางยากเจ้าโอ้มันต้องบอกเรื่องก่อนจะเข้ากลุ่มนี่เด้นี่เจ้าเวลาทดสอบมันก็โดนเติบได้แม่นแล้วใช้เวลาทดสอบหลายเนาะส่วนที่ได้เข้ากลุ่มบ่แล้วถ้าได้เข้ากลุ่มแล้วม่องขายกันยากอีกบัดเจ้าเดี๋ยวนี้
ม่องคือจริงๆแล้วเนาะคือตั้งเรื่องการขายของเพิ่นนี่เพิ่นจะบ่มีม่องเป็นหลักเป็นแรงให้เจ้าง่ายพุ่นง่ายพี่พวกปานค่าตองเหลืองเออแล้วก็กําหนดเวลาให้เอออันนี้คันว่าให้คันว่าสุกงิ้วหรือส่งเสริมให้ปลูกผักปลอดสารก็ต้องมีตลาดให้เจ้าให้ขายตลอดอาทิตย์ละนะเจ้าเจ้าชุดได้ให้เก๋าหาจุดได้เหมาะๆสิเนาะบ่อนใดที่ว่าเส้นทางคนผ่านหลายบ่หรือว่าจุดใดจุดหนึ่งที่มันเหมาะสมเจ้าแต่แล้วจุดใดที่เหมาะสมนี่เพิ่นน่ะฮู้ดอกเนาะเพิ่นสลัดจ้องใส่อยู่แล้วซอกจุดที่เหมาะสมซั่นเถาะจัดจัดให้ย้อนสลัดย้อนสลัดเหมาะสมให้เจ้าต่อไปย้อนตลาดอินให้เพิ่นน่ะเปิดให้เปิดเป็นประจำเลยเนาะแล้วหาสถานที่ที่ว่าให้ได้เปิดได้เฉพาะมันแบบที่ว่าได้ขายเป็นประจำต่อเนื่องกันเจ้าบ่ต้องว่าเนาะเพราะว่าพักนี่ถ้าหากว่าผู้ผลิตหลายกับผลิตหลายแท้ๆเนาะจะมองขายประจำกัดได้ละขายประจำกัดเจ้าท่านผลิตขึ้นมาแล้วมองส่งผัดบ่มีมองขายผัดบ่มีแล้วรัฐบาลเคยส่งข้าพเจ้าไปฝึกเรื่องเรียกงานเกษตรฝึกมาแล้วบ่มีดินให้ดินนี้อยู่แล้วคนยึดเอาคนที่ให้คืนมันก็บ่ให้เป็นจังได๋ล่ะข้าว่าจังซั่นบัดนี้เอ้าเพราะว่าข้าพเจ้าผ่านมาก็อยู่หาดดอนจันทน์นี่บอกให้ฮู้รถแล้วก็ดินที่เพิ่นเอาไปหั่นเนาะเป็นดินเกษตรที่งามที่สุดเจ้าหน้าอาชีพเป็นอาชีพหลักก็มันเฮ็ดสวนเดี๋ยวนี้บ่ง่ายแต่คนที่ว่าเคยเฮ็ดสวนอยู่หาดแม่นอยู่เพิ่นว่าเอาเงินทดแทนอาชีพให้จะไปเปลี่ยนอาชีพเพราะอาชีพนั้นบ่เหมาะสมกับชาวสวนอยู่แล้วเพราะคนเฮาลังเทื่อเกิดมาได้แต่เฮ็ดสวนเคยแต่เฮ็ดสวนไปเฮ็ดอันอื่นก็ลุบก็จมก็ขาดทุนไปเพ้อๆไปห้วยไปถึกผู้ที่ว่าสลาดแน่ก็คนเฮ็ดสวนเนาะก็ก็เข้าไปหาสิไปค้าขายว่าเออเฮ็ดอันนั้นอันนี้มีกําไรได้สวนไปค้าขายนั้นค้านั้นค้านี่สุดท้ายคือเขาต้มตัวไปหมดตกไปแล้วล่ะเจ้ามันบ่คือกับเฮ็ดสวนได้เฮ็ดสวนนี่มันยากบ่ยากเฮาก็มันมีรายรับอยู่ตายตัวอยู่แล้วเจ้าก็พอกุ้มกินเนาะบ่คือเอาเงินไปค่าเงินเอาเงินไปค่าถูกหมูต้มไปก็มาโตไปจังซั่นเดี๋ยวนี้หาดดอนจันทน์ส่วนนึงเขาเจ้านี่ก็บ่ว่าส่วนนึงดอกอยากว่า 90% ที่ออกไปจากจุดนั้นนะ 90% ถือว่าเปลี่ยนอาชีพใหม่ก็ถือว่าไปบ่รอดเลยเฮ็ดอาชีพใหม่บ่ได้เว้ยว่าเป็นหยังมันก็คือฮู้หั่นล่ะเนาะมันบ่คือก็ผู้ที่มีความรู้ความสามารถได้เนาะเจ้าผู้ที่มีความรู้บ่ได้เฮ็ดสวนก็มีการเฮ็ดมีเฮ็ดงานทําเงินเดือนนั่นก็มาตรฐานคิดไล่ไปตามชั้นตามขั้นเจ้าแต่วันนี้คนเฮ็ดสวนที่ผ่านมาลังเทื่อนี่โอ้พ่อแม่พาเฮ็ดสวนมาเด็กน้อย17 18ปี19ปีถ้ากันออกของเฮียนแล้วพออีกนึงก็เฮียนโตมันก็ยากแน่เนาะเฮียนได้แน่บ่ได้แน่เฮ็ดหยังก็หาเงินคือกันเจ้าเขาออกมาเฮ็ดสวนออกมาเฮ็ดสวนเพิ่นมีสวนให้เขาเฮ็ดในปัจจุบันความรู้บ่มีแต่ว่าเรื่องความรู้ทางด้านการเกษตรนี่หมายความว่าตัวนี้ความรู้ของแต่ละคนแต่ละท้องถิ่นนี่เขาจะหมุนไส้อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเจ้าจังซี่แหละจังว่าคันสมมุติว่าเพิ่นสิเบิ่งที่แย้งแท้ๆก็ต้องเบิ่งที่อาชีพมันว่ามาเรื่อยๆอาชีพเขาเฮ็ดหยังจะให้มันได้คือเก่าถึงว่าเคยมีส่วนอยู่5ไร่ซะรัฐบาลเอาไปกี่ไร่บ่มีเฮาทานไร่ขึ้นเขาซะจัก2ไร่เอาไปเฮ็ดซะเนาะแม่นล่ะคือดินว่างๆอย่ามองได้ดินว่างๆงามๆหลายๆบ่อนมันพอเป็นของเจ้าของนายหมดเจ้าคันเอาที่ดินไปคันเอาสิหันที่ดินให้เป็นทรัพย์คันเอาเรื่องเก็บภาษีเป็นดินของเจ้านายเฮาบ่เก็บซ้ําเก็บบ่รู้นายที่ว่าแต่ละคนดินคนละ 2-3 หัวภูเจ้า